สวัสดีครับเด็ก67ทุกคนนะครับขอบคุณที่กดเข้ามาดูก่อนอื่นเลยนี่ก็ยินดีได้รู้จักกันนะแล้วก็ปีนี้เราจะอยู่ด้วยกันนานนิดนึงตั้งแต่เดือนนี้นะพี่อัดคลิปวันที่1พฤษภาคมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอยู่กันจนจบรุ่นเลยนะเด็ก67สำหรับคนที่ไม่รู้จักพี่นะครับก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักพี่นะพี่คือใครนะครับก็มีหนังสือมาให้ดูก่อนคือพี่เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็สำหรับรุ่นเก่ากว่านั้นนะใครมีหนังสือเล่มนี้อยู่ที่บ้านนะครับของรุ่นพี่ของพี่ชายพี่สาวนะครับอันนี้ก็พี่แต่งเองหนังสือแกะเชื่อมโยงนะครับแล้วก็เล่มล่าสุดเป็นทีแกะ2ทีแกะ3นะครับพี่เป็นคนเขียนแล้วก็ตัวพี่เองก็เป็นติวเตอร์มือสมัครเล่น จริงๆเราจะเรียกว่ามือสมัครเล่นก็ไม่เชิงนะครับก็ติวมาเป็นเกือบ20ปีแล้วครับแล้วก็ติวต่างๆมาเลยนะเข้าโรงเรียนก็ติวมาแล้วติวเป็นอีเวนต์ในห้างก็เคยไปติวนะครับหลักๆพี่ประจำอยู่ที่ YouTube นี่แหละนะครับใครที่กดเข้ามาดูใน YouTube ก็ฝากกด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับอ่ะเรามาคุยกันประเด็นของเราวันนี้นะประเด็นของเราวันนี้คืออะไรนะครับอาจารย์คุยจะมาแนะนำแนวทางการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับเด็ก67นะครับคำว่าเด็ก67เป็นคำพูดที่เรียกกันมาสักพักนึงแล้วนะเราพูดรุ่นอะไรเนี่ยก็คือรุ่นที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนั้นเช่นถ้าหนูเป็นเด็ก67แสดงว่ารหัสมหาวิทยาลัยของน้องจะเริ่มด้วยรหัส67คือเข้าเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยในปี67เราเรียกว่าตัวเองว่าเด็ก67นะครับปีนี้เด็ก67มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับคือมันเป็นช่วงที่กำลังก้าวผ่านนะครับก้าวผ่านอะไรมันเพิ่งเริ่มสอบระบบ TCAT ใหม่ที่เป็นข้อสอบแบบไหนแบบ TCAT TPAT แล้วก็ A level นะคือพี่อาจจะไม่ลงลึกตรงนั้นแล้วนะเราจะเริ่มแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจกันมากกว่าแล้วก็บอกว่าเราควรเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ตรงนี้มีช่องทางมากมายทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์หนังสือหรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียในการที่เรียนรู้พวกนี้นะครับยังไงก็ลองไปศึกษาดูนะวันนี้จันคุยจะมาแนะนำสั้นๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนนะครับพี่อยากตั้งคำถามแรกกับน้องๆก่อนว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงกำลังจะเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยครับกำลังจบมัธยมเนี่ยเราต้องการอะไรในชีวิตเราเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะคือพี่ไม่อยากให้น้องทุกคนอ่านหนังสือไปโดยที่ไม่รู้ว่าเป้าหมายปลายทางชีวิตน้องคืออะไรครับอยากจะบอกว่าสมัยพี่เป็นเด็กพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนที่เด็กส่วนใหญ่คือเรียนหนังสือกันเก่งแล้วก็พี่จบเต็มอุดมนะพูดง่ายๆพี่เด็กเตรียมแล้วก็ตอนนั้นก็เราก็ยังอยู่ในโรงเรียนที่เรียกได้ว่าแข่งขันทางการเรียนนะครับแม้ว่าบรรยากาศมันอาจจะไม่ดุเดือดมากนะครับเด็กเตรียมสมัยก่อนก็ไม่ได้แข่งแย่งชิงดีขนาดนั้นคือก็เป็นโรงเรียนชิลๆในโรงเรียนแต่ว่าบรรยากาศคือทุกคนเรียนเก่งทำให้ตัวเราเองต้องพยายามเรียนเก่งไปด้วยใช่ไหมครับแต่จุดนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พี่ใหญ่พี่เป็นหมอถ้าลูกเรียนเก่งก็อยากจะให้ไปทางหมอบ้างวิศวะบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่นะในยุคนั้นเนี่ยคณะนิเทศยังไม่นิยมคนก็จะมองว่านิเทศเอ๊ะทำงานอะไรยังไม่ชัดเจนแต่ปัจจุบันเนี้ยมีเดียครองโลกเห็นไหมสื่อครองโลกใครเรียนด้านนิเทศหรือสื่อสารมวลชนเนี่ยจะมีทักษะที่ดีก็แตกต่างกันเนาะพูดยากนะครับอันนี้เรากลับมาที่สิ่งที่เราอยากพูดกันดีกว่าก็คือว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเราอย่าให้คนอื่นมากำหนดนะว่าเราอยากเป็นอะไรสมัยนั้นพี่ยังไม่ค่อยมีความรู้อะไรพี่ก็เลยรู้แต่ว่าเราไม่ได้อยากเป็นหมอพี่ก็เลยเลือกที่จะไม่สอบเข้าหมอแล้วก็ไปสอบเข้าเศรษฐศาสตร์แทนนะครับพี่จบเศรษฐศาสตร์จุฬาถามว่าเรียนไปก่อนเข้าไปเรียนเนี่ยพี่ก็อาจจะยังคิดว่ามันเป็นวิชาแบบนึงแต่พอก้าวเข้าไปเรียนปุ๊บเศรษฐศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์เยอะอ้าวเราไม่เหมือนที่เราคิดไว้นี่ว่าอย่างนี้นะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ในยุคนั้นเนี่ยข้อมูลมันไม่รอบคอบไม่รอบด้านเท่าปัจจุบันเนี่ยหนูเองเนี่ยหนูอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันเอื้อให้เราหมดเลยอะไม่ว่าเราอยากรู้อะไรเราอยากทำอะไรเราอยากศึกษาอะไรทำได้ง่ายมากด้วยระบบผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับอินเทอร์เน็ตก็รวดเร็วนะยุคพี่นี่แทบจะใช้มือถือปุ่มกดกันด้วยซ้ำนะนานมากแล้วฉะนั้นฝากกันบ้านข้อแรกเลยคืออยากให้ชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าชีวิตเราต้องการอะไรถ้าเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบตัวเองแล้วเนี่ยเราอยากทำอาชีพอะไรเราอยากมอบอะไรให้กับสังคมเราอยากจะมอบอะไรให้กับผู้อื่นเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนอยากจะสุขสบายหรือลำบากทำได้หมดคิดได้หมดเพราะตอนนี้เรายังเด็กอยู่แต่สิ่งที่ต้องการทำต่อมาก็คือเราต้องลงมือทำมันด้วยเพื่อให้ความฝันหรือเป้าหมายนั้นมันเป็นจริงนะครับรู้จักตัวเองให้ดีเรากำลังจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะจะมาลุ้นนิติภาวะอีกไม่นานนี้แล้วฉะนั้นต้องรับผิดชอบตัวเองได้แล้วเนาะต่อมาพี่มีโจทย์ต่อมาทุกคนรู้จักสิ่งนี้หรือยังถ้าคุณจะเข้ามหาวิทยาลัยคุณต้องรู้จักสิ่งนี้ก่อนสิ่งนี้ก็คือองค์กรนะครับองค์กรที่ดูแลเว็บนี้ชื่อองค์กรทปอ
เราเรียกว่าที่ประชุมอธิการบดีนะครับว่าง่ายๆคือทปอนะเขาก็เป็นคณะทำงานที่ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆที่จะคัดกรองเด็กๆเนี่ยเข้าไปเรียนต่อนะครับเด็กที่จะเรียนต่อจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้สอบได้คะแนนต่างๆดังนี้นะครับซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเขาอยากได้เด็กแบบไหนคณะนี้ต้องการคะแนนทางคณิตศาสตร์เยอะหน่อยคณะนี้ต้องการคะแนนทางความถนัดเฉพาะด้านเช่นคณะศิลปกรรมนี่ครับวาดรูปต้องวาดรูปโชว์เขาหน่อยไหมหรือคณะสถาปัตยกรรมก็ต้องเขียนแบบโชว์เขาหน่อยหรือเปล่านะอยากเรียนอักษรศาสตร์หรือศิลปศาสตร์เกี่ยวกับภาษาเราต้องมีทักษะภาษาที่3หรือเปล่าเนี่ยพวกนี้มันถูกรวมข้อมูลไว้ที่ทปอนะครับซึ่งทปอเขามีเว็บประจำก็คือเว็บที่ชื่อว่า mytcast.com เว็บนี้จะถูกอัปเดตรายปีตอนนี้ถ้าน้องเข้าไป mytcast.com จะเป็นเวอร์ชันของเด็ก66นะครับณปัจจุบันวันที่1พฤษภาคมยังเป็นเวอร์ชันของเด็ก66อยู่นะสิ่งนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่สุดที่น้องจะเชื่อถือได้เพราะประกาศมาอย่างเป็นทางการนะครับเขาจะรวบรวมและน้องอยากเข้ามหาวิทยาลัยอะไรมันบอกหมดเลยอะไรบ้างที่เขาบอกข้อแรกคือเกณฑ์การรับสมมติหนูอยากเข้าเศรษฐศาสตร์จุฬาเหมือนพี่เข้าไปดูซิมันจะมีบอกว่าต้องสอบอะไรรอบไหนแต่ทบทวนก่อนนะณปัจจุบันที่พี่อัดคลิปนี้ครับยังเป็นเวอร์ชันของเด็ก66อยู่นะสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะอัปเดตเวอร์ชันเมื่อเด็ก66เขาจบสิ้นสุดกระบวนการไปแล้วเด็ก67ก็จะมาครองเว็บ mytcast.com นี่เองนะเราต้องลงทะเบียนต่างๆในเว็บนี้แหละนะครับอันดับแรกตอนนี้ที่หนูทำได้คือเข้าไปดูเกณฑ์การรับก่อนเช่นอยากเข้าเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมเศรษฐศาสตร์จุฬาบอกว่าต้องใช้คะแนนคณิตกี่เปอร์เซ็นต์ต้องใช้คะแนน TGAT กี่เปอร์เซ็นต์ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ A level กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะได้รู้ว่าอะไรที่เราต้องลงทุนกับมันมากหน่อยถ้าเรายังไม่เก่งภาษาอังกฤษนะใช้เยอะเลยนะใช้ตั้งหลายเปอร์เซ็นต์เราเอาเวลามาเพิ่มสกิลตัวเองหน่อยไหมฝึกโจทย์หน่อยไหมเรียนพิเศษหน่อยไหมอ่านหนังสือหนักขึ้นดีไหมหากเป้าหมายนั้นมันสำคัญสำหรับเรามากพอนะเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้จริงปะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าเขาอยากได้อะไรจากเราแต่ไอเกณฑ์การรับเนี้ยน้องจำไว้เลยความฝันเราต้องไม่มีความฝันเดียวนะเราต้องคิดให้มันแตกฉานให้มันหลากหลายถ้าความฝันที่หนึ่งทำไม่ได้ทำไม่บรรลุมันมีอะไรที่ทดแทนกันได้หรือเปล่าหรือใกล้เคียงกันหรือเปล่านะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าต้องมีแผน B ภาษาไทยก็คือแผนสำรองนะครับเราต้องมีแผนสำรองหรือแผน B ให้ตัวเองด้วยศึกษาเยอะๆครับว่าคณะอะไรที่เราจะเรียนได้บ้างน่าจะถนัดน่าจะชอบหรือน่าจะเอาไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตอันนี้เป็นการบ้านของตัวทุกคนนะทุกคนไม่เหมือนกันอย่าไปฟังใครว่าต้องเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบไหนให้ค้นหาด้วยตนเองนี่คือทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราต้องเรียนรู้ตัวเองต่อมาครับการจัดสอบ mytcast.com จะเป็นศูนย์กลางแห่งการจัดสอบเขาจะบอกเราว่าสอบอันเนี้ยวันที่เท่าไหร่สอบเสร็จปุ๊บคุณต้องลงทะเบียนอย่างไรเนี่ยเขาจะบอกในนั้นหมดเลยนะครับมันเป็นเว็บที่ทุกคนต้องสมัครเพราะเดี๋ยวต้องลงทะเบียนเนาะต่อมาสิ่งที่น้องดูได้ตอนนี้เลยคือน้องสามารถดูแนวโน้มคะแนนได้เลยคำว่าแนวโน้มคะแนนคืออะไรอย่างเช่น TGAT ของเด็ก66เขาได้คะแนนกันเท่าไหร่นะ TPAT ต่างๆที่เป็นความถนัดเฉพาะด้านเนี่ยเขาได้คะแนนกันประมาณเท่าไหร่ถ้าเราจะใช้เนี่ยเราต้องไปเตรียมตัวหนักแค่ไหนทั้งหมดจะมีแม้กระทั่ง blueprint ของรุ่นที่แล้วคำว่า blueprint คืออะไร blueprint ก็คือเป็นแบบร่างของข้อสอบที่จะใช้จริงแต่ไม่ใช่ของจริงนะมันเหมือนกับของที่จะใช้จริงคล้ายๆเขาจะให้เราดูก่อนว่ามันประมาณไหนแต่ blueprint นะวันที่1พคที่พี่อัดอยู่เนี่ยครับยังเป็น blueprint ของเด็ก66คือรุ่นที่แล้วรุ่นนี้ไม่รู้ว่าเขาอัปเดตเมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรเราดูเป็นแนวทางเพราะว่าพี่คิดว่ามันไม่น่าจะเปลี่ยนแบบพลิกโฉมไม่น่าจะเปลี่ยนแบบสมัย GetPad เป็น TGAT TPAT อยู่แล้วมันคือการเปลี่ยนแบบ minor change ถ้าเปลี่ยนนะหรืออาจจะไม่เปลี่ยนเลยก็ได้ยังไงลองไปดูไว้ก่อนว่าข้อสอบประมาณไหน blueprint แนวโน้มคะแนนเป็นอย่างไรเราจะได้วางแผนได้ดีนะครับต่อมาเด็ก67ยังต้องทำกันบ้านในเรื่องของผู้แนะแนวครับพี่กำลังจะบอกว่าปัจจุบันนี้บางทีเราต้องทำงานอย่างฉลาดนะครับเราต้องทำงานอย่างประหยัดเวลาคนที่เขาถนัดด้านนี้ให้เขาไปทำสมมติว่าพี่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะที่พี่อยากเข้าทั้งหมด5คณะมี5คณะมีความฝันเยอะหลากหลายแต่ถ้าหนูมานั่งหาข้อมูลเองทั้งหมดจากหลายๆแหล่งหรืออัปเดตข่าวตลอดเวลาพี่ว่ามันเหนื่อยเราต้องหาเว็บที่เขาแนะแนวเราได้อะครับหรือกูรูนะพี่ใช้คำว่ากูรูหรือไกด์คนที่จะเป็นไกด์นำทางเราผู้ชี้ทางให้เรา
เขาจะมีประสบการณ์ในพาเด็กเข้ามหาวิทยาลัยหลายรุ่นแล้วนะครับพี่อาจจะเอ่ยชื่อบางชื่อนะซึ่งน้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเช่นอาจจะเป็นเว็บเด็กดีนะครับซึ่งเขาทำแนวมายาวนานอยู่แล้วหรือพี่โดมนะครับพี่โดมนี้อยากรู้จักพี่โดมลองไปเซิร์ชใน Twitter เขาดังอยู่แล้วนะครับหรือมีเว็บอื่นๆนะ Tcaster เงี้ยครับเขาก็จะมีชื่อเสียงในด้านของการแนะแนวลองไปหาดูใน YouTube ใน Google ใน Twitter หนูสามารถเซิร์ชได้อยู่แล้วพี่เอ่ยชื่อให้ฟังเฉยๆนะครับการที่มีแนวที่ดีจะทำให้น้องสามารถไปต่อได้ง่ายกว่าแล้วก็พยายามติดตามข่าวสารจากผู้คนเหล่านั้นไว้ถ้ากลัวว่าข่าวจะผิดหรือข่าวจะช้าติดตามหลายๆคนถูกไหมเหมือนเราดูข่าวหลายๆช่องเพื่อตรวจสอบว่าข่าวช่องไหนมันถูกมันผิดคิดแง่เห็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถไปติดตามได้เพราะทุกคนอ่ะเล่นโซเชียลมีเดียกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางด้านไหนก็ตามเดี๋ยวนี้เล่นเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเนาะแต่อย่าลืมแบ่งเวลาด้วยนะต่อมาฮะเมื่อเราพี่แนะนำไป2อย่างรู้จักตัวแม่ของเราคือทปอแล้วก็ My Tcast นะแล้วก็หาไกด์หากูรูหาไกด์นำทางพี่อยากให้น้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วชีวิตเราจะทำอะไรต่ออันนี้ต้องใช้เวลาตกตะกอนนิดนึงนะถามว่าในชีวิตที่เราเรียนมาเนี่ยอายุประมาณ17กันแล้วเนี่ย17 18 16บางคนนั้นยังเด็กอยู่นะแต่เราจะก้าวต่อไปเพื่อรับผิดชอบอนาคตของตัวเองรับผิดชอบเส้นทางชีวิตของตัวเองเราอยากทำอะไรกันแน่เมื่อคิดได้ดังนี้แล้วเราอยากเรียนหนังสือระดับไหนอยากไปถึงปอเอกเลยปะอยากเป็นด็อกเตอร์เราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไหมหรืออยากจะเป็นนักวิจัยที่แบบเปลี่ยนแปลงประเทศหรืออยากจะเป็นแค่อาสาสมัครที่มีองค์ความรู้เรื่องงานบริการสังคมหรืออยากจะเป็นอย่างพี่เป็น ATC เป็น Air Traffic Control อยากทำแบบพี่ไหมศึกษาสิหรืออยากเป็นนักบินอยากเป็นลูกเรืออยากเป็นเจ้าของกิจการอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์แบบที่พี่ทำเนี่ยยูทูบเบอร์ก็คือมันมีเยอะมากเลยอะถ้าใครยังใช้ชีวิตแบบเด็กๆนะตอนนี้ต้องเริ่มคิดแล้วก็ต้องเริ่มทำเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จมักจะเริ่มเร็วใครเริ่มช้ามันไม่ได้แปลว่าจะล้มเหลวนะแต่มันยากกว่ายิ่งเด็กมันยิ่งมีโอกาสผิดพลาดเรียนรู้ได้ดีกว่าฉะนั้นอันนี้สำคัญสุดเลยโจทย์เนี้ยชีวิตหนูจะทำอะไรต่อตัดสินใจให้ได้แล้วทำอ่ะพี่ให้คีย์เวิร์ด5คำเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันต่อหัวข้อแรกคือคำว่า self awareness นะครับ self ก็คืออันนี้พี่ใช้ตัว S นำหน้าทั้งหมดพี่เลยบอกว่านี่คือ 5S เป็นสิ่งที่พี่จะฝากน้องๆเด็ก 6-7 ไว้ว่าต้องทำ 5S นี้นะครับ self awareness คืออะไรทุกคนต้องรู้จักตนเองให้ดีที่สุดไม่มีใครรู้จักเราได้ดีเท่าตัวเราเองแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยบางคนไม่รู้เนื้อรู้ตัวใช่ไหมต้องใช้เวลาศึกษาตัวเองอย่างพี่อ่ะถ้าเกิดพี่ย้อนกลับไปได้พี่อาจจะไม่เข้าเศรษฐศาสตร์ก็ได้ครับเพราะพี่รู้สึกว่าสิ่งที่พี่ชอบคือการสื่อสารคือการสอนหนังสือแล้วก็พี่ชอบทักษะทางภาษาพี่ชอบใช้ภาษาในการสอนพี่อาจจะไปเรียนอักษรก็ได้ในยุคที่พี่อยู่ม.6พี่อาจจะไม่เลือกเศรษฐศาสตร์แต่จะเรียนอักษรหรือนิเทศเพราะพี่ชอบสื่อสารกับเด็กหรือเล่นคารุศาสตร์อย่างเงี้ยครับพี่ตอนนั้นอ่ะยังใช้ตอนนั้นพี่อาจจะยังคิดน้อยไปหน่อยพี่ก็เรียนตามที่พ่อแม่ก็แฮปปี้ว่าเรียนเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยพี่ก็เลือกไปทีเนี้ยถ้าหนูมีเซลฟ์อะแวร์เนสหนูรู้จักตัวเองดีพอชีวิตที่เหลือของหนูอะมันก็จะง่ายขึ้นมันไม่ต้องวนไปวนมาหรืออยู่ในเขาวงกตโอเคมั้ยต่อมาพี่อยากจะให้เมื่อเราตระหนักตนเองแล้วเราต้องมองหาความเป็นไปได้นะครับพี่ใช้คำว่า seek possibilities นะครับ possibilities คือความเป็นไปได้โอกาสนั่นเองคล้ายๆว่าหาโอกาสหาความเป็นไปได้นะหายังไงล่ะพี่สมมติว่าอยากเรียนแพทย์อยากเรียนทันตแพทย์ลองดูในหลักสูตรมหาวิทยาลัยต่างๆสิ Google มีเว็บไซต์มีครูแนะแนวมีลองถามลองหาลองใช้เวลากับมันแล้วดูว่าตรงไหนบ้างที่เราพอจะเข้าได้2 อย่างนี้มันต้องร่วมกันนะน้องไม่ใช่น้องบอกว่าเฮ้ยเรามี possibility และจะเข้าคณะเนี้ยคณะสมมติเป็นคณะวิศวกรรมแต่ผลการเรียนด้านฟิสิกส์ด้านเคมีพวกนี้แย่มากคณิตก็ไม่เก่งแล้วก็ไม่ชอบด้วยทั้งไม่เก่งและไม่ชอบโอกาสที่จะไปเรียนเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยถูกไหมหรือว่าหลายปีเดียวฉะนั้นนอกจาก seek possibilities หาโอกาสเราต้องกลับมาตระหนักตัวเองคู่กันนะครับเช่นอยากเรียนหมอแต่เกรดเราแย่คู่แข่งก็เยอะก็มี2วิธีจะทำยังไงดีจะพัฒนาตัวเองให้แข่งกับเพื่อนให้ชนะเพื่อนดีไหมหรืออาจต้องเข้าใจตัวเองว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ถึงจุดนั้นเพราะว่าความพร้อมของเรายังไม่ได้จะลองไปสอบปีหน้าไหมซิ่วไหมหรือลองไปก่อนปีนี้
ได้คณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วค่อยภาษาบ้านๆเราเรียกว่าซิ่วเนาะค่อยซิ่วเอาก็เป็นทางเลือกที่เกิดขึ้นได้แต่หนูต้องรู้จักตัวเองแล้วก็มองหาโอกาสนะสองอย่างนี้ต้องไม่หยุดทำนะไม่ใช่บอกว่าเรารู้จักตัวเองแล้ววันนี้หยุดเลยนะฉันจะเป็นสิ่งนี้ปรากฏว่าผ่านไป1ปีความคิดมันเปลี่ยนได้นะครับเราต้องคุยกับตัวเองเรื่อยๆอ่ะไม่ได้เป็นคนบ้านนะไม่ใช่พูดออกเสียงพูดออกเสียงก็ได้นะไม่ผิดแต่ว่าคำว่าคุยกับตัวเองคือต้องตกตะกอนทางความคิดนะครับว่าเอาไงกันแน่เอาไงดีกับชีวิตอ่ะก็กลับไปคำถามเนี้ยเราจะทำอะไรกันต่อถูกไหมนอกจากนี้น้องต้องไม่หยุดในการหาโอกาสหาความเป็นไปได้ที่จะมีอยากเป็นทำงานเกี่ยวกับอะไรดีด้านภาษาอย่างเงี้ยอยากทำด้านการทูตนะลองไปหาซิว่าโอกาสอยู่ตรงไหนบ้างคณะอะไรเปิดสอนบ้างมีทุนตรงไหนให้เราบ้างอย่างบางคนเรามีเซลล์เอาไว้ไหนว่าบ้านเราไม่มีตังค์ทำยังไงดีถึงจะมีตังค์เรียนจบป.ตรีทำงานพิเศษได้ไหมขอทุนดีไหมถ้าขอทุนมีเกรดเฉลี่ยหรือเปล่าต้องทำเกรดให้ดีแค่ไหนหรือแม้บางครั้งมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งอาจจะให้ทุนการศึกษาแบบตลอดหลักสูตรหากเรามีเกรดที่ดีพอโดยแลกกับอะไรโดยแลกกับต้องคงเกรดนั้นไว้ตลอดการเรียนอะไรเงี้ยมันมีรูปแบบเยอะมากหนูต้องไปศึกษาตัวเองดูแล้วก็ไปหาโอกาสนะต่อมาเมื่อได้2 อย่างนี้สิ่งที่พี่อยากให้น้องลองฝึกพี่เองอาจจะทำได้บ้างไม่ได้มาเหมือนกันนะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแหละทุกคนเขาก็บอกให้ทำกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ทำได้พี่ทำสิ่งนี้ได้พี่รู้เลยว่าการทำครั้งนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่านั่นคือเราเรียกว่าตั้งเป้าหมายให้ชีวิตของเราอะ setting goals ก็คือ goals คือเป้าหมายก็เหมือนโกบอลเนี่ยเตะบอลถ้าเกิดไม่มีเสาโกน้องจะรู้ได้ไงว่าเตะเข้าไม่เข้ามีตะข่ายวางอยู่บนพื้นเตะไปตรงไหนคือเข้าวะถูกป่ะ setting goals ก็คือให้รู้ว่าตรงไหนคือเป้าหมายที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปอะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราเฉยออกจากเป้าหมายนิดนึงแล้วนะกลับดีกว่าเหมือนเราตั้ง GPS อ่ะเราอยากไปนราธิวาสขับออกนอกเส้นทาง GPS จะเตือนเราแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเสียเวลานะตอนแรกบอกจะ3ปี กลายเป็น10ปีความฝันนั้นมันไกลออกไปเรื่อยๆฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยมันมีเพื่ออะไรมันมีเพื่อให้เราอ่ะรู้ว่าสิ่งที่ทำทุกวันเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเรากำลังมุ่งเข้าหาเป้าหมายนั้นหรือเรากำลังเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายนั้นแล้วถ้าเป้าหมายมันสำคัญพอเราจะรู้ตัวว่าเฮ้ยเราควรจะกลับเส้นเดิมเขาเรียกว่า back on track on track คืออยู่บนเส้นทางเดิมที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าจริงไหมวันนึงอยากเล่นเกมมากเลยเอาเล่นไปเลยเล่นเสร็จปุ๊บเฮ้ยเริ่มรู้ตัวเล่นมากไปหน่อยกลับมาอ่านหนังสือสักหน่อยดีกว่าเราจะได้เข้าคณะเศรษฐศาสตร์ได้เราจะได้เข้าคณะรัฐศาสตร์ได้แบบนี้นะครับต้องมีเป้าหมายการมีเป้าหมายต้องชัดนะต้องชัดและถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องลงรายละเอียดเดี๋ยววันหลังจะมาคุยเรื่องการเซตเป้าหมายกันนะครับถ้าใครสนใจอยากให้คุยเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะต่อมาเมื่อมีเป้าหมายแล้วเราต้องทำแผนการให้มีชั้นมีเชิงเราเรียกมันว่า strategic planning planning คือการวางแผน strategic มาจากคำว่า strategy นะครับ strategy คืออะไรคือเรื่องของกลยุทธ์นะครับบางทีอ่ะน้องรู้ไหมคนที่เข้าแมวชัยไลได้อ่ะเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือเก่งกว่าคนที่เข้าไม่ได้นะสมมติที่นั่งของคณะหนึ่งหนึ่งมหาลัยหนึ่งหนึ่งมีจำกัดคนที่เข้าได้อ่ะมันไม่ได้แปลว่าเขาเก่งที่สุดเพราะคำว่าเก่งอ่ะมันวัดยากถามว่าคนที่คะแนนสูงกับคนเก่งในชีวิตจริงสองอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งเดียวกันนะฉะนั้นหนูรู้ว่าเกณฑ์ที่เขาต้องการคืออะไรทำคะแนนตรงนั้นให้ได้ถึงเกณฑ์หรือชนะคู่แข่งหนูก็เข้าไปได้แล้วก็เอาเวลาที่อยู่ตรงนั้นน่ะพัฒนาตัวเองต่ออย่าบอกว่าเอ้ยดูถูกตัวเองเราไม่เก่งเราไม่มีทางจะสอบแข่งกับเด็กโรงเรียนดังๆได้หรือเด็กห้องคิงได้หรือเด็กคนที่เขาเรียนสายวิทย์มาได้อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วนะเราต้องวางแผนเชิงกลยุทธ์ว่าเอาไงดีเป้าหมายนี้ทำไงต่อภาษาอังกฤษไม่เก่งใช่ไหมลองลงเรียนคอร์สต่างๆไหมหรือ YouTube ก็มีสอนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวคราวหน้าจะมาทำคลิปแนะนำดีไหมเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ก็อยู่ในวงการมานานนะก็พอรู้ว่าอะไรเด็กๆนิยมแล้วก็บอกต่อกันก็อยากจะแนะนำต่อเหมือนกันนะครับข้อสุดท้ายและข้อสุดท้ายก็คือเมื่อรู้แล้วว่าเราอยากทำอะไรมีโอกาสก็แล้วมีเป้าหมายแล้ววางแผนไว้แล้วแต่ถ้าไม่ลงมือทำพี่ไม่อยากจะใช้คำว่า do it just do it คำแค่นี้มันไม่พอ
การลงมือทำสำหรับเป้าหมายใหญ่ๆในชีวิตอ่ะมันต้องมีความเสียสละคำนี้เราเรียกมันว่าพี่ใช้คำว่า sacrifice ก็คือการเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำบางอย่างที่สำคัญกว่าบางทีเราอาจจะเสียสละความการพักผ่อนเมื่อก่อนเราเคยนอนวันละ10ชั่วโมงซึ่งอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนะขอสัก7พอไหมนะแต่อย่าถึงขั้นทำลายสุขภาพนอน2ชั่วโมงอันนั้นก็เป็นการทำร้ายตัวเองในระยะยาวนะก็ไม่ดีเสียสละซีรีส์ที่เราเคยดูประจำเปล่าเราติดตามพระเอกนางเอกคนนี้มากๆเลยนะเก็บไว้ดูหลังสอบดีไหมหรือดูน้อยลงนะก็ทุกอย่างมันยืดหยุ่นอย่าไปคิดว่าเราต้องเลิกทำทุกอย่างในโลกนี้เพื่ออ่านหนังสือสอบเพื่อเข้าคณะนี้ให้ได้ชีวิตมันต้องมีบาลานซ์ด้วยแต่คำว่าบาลานซ์นั้นอย่าให้ผลสัมฤทธิ์มันไม่เกิดไงไม่ใช่บาลานซ์เสร็จชีวิตสบายแต่ว่าเป้าหมายไม่สำเร็จอันนี้ก็ไม่เวิร์กถูกปะต้องทำไมเสียสละสิ่งที่มันอาจจะประโยชน์น้อยไร้สาระเพื่อทำในสิ่งที่มันสำคัญต่อชีวิตเรามากกว่ามันก็ย้อนกลับมาว่าจะทำอะไรกันต่อชีวิตเนี้ยโอเคไหมก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันหลายๆคนมาติดตามช่องอาจารย์คุยคอนเทนต์ค่อนข้างน้อยจะมาปีละก้อนใช่ไหมครับเพราะว่าช่วยเด็กรุ่นนี้ผ่านไปแล้วพี่ก็นิ่งละพี่ก็ปล่อยจอยทำอย่างอื่นแต่ปีนี้จะมีคอนเทนต์หนักขึ้นนะครับยังไงติดตามอาจารย์คุยไว้ได้เลยนะอาจารย์คุยจะมีคอนเทนต์มาสอนอีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีแกตนะครับแล้วก็พี่จะกลับมาสอนเชื่อมโยงสำหรับคนที่ใช้ความถนัดแพทย์เดี๋ยวจะมีเชื่อมโยงคอนเทนต์เชื่อมโยงด้วยแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์อื่นๆที่น้องเซอร์ไพรส์ก็ได้นะยังไงติดตามพี่ได้ในช่องทาง AJKLUI ไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter Facebook Page หรือว่า TikTok ได้หมดเลยนะครับพิมพ์ AJKLUI ก็จะเจอโอเคนะทุกคนแต่ยังไม่จบก่อนจบคลิปพี่ขอประชาสัมพันธ์ก่อนเราจะมีโครงการเตรียมตัวติดหลายๆคนรู้จักติวเตอร์คนนี้ไหมครับคือพี่ปั้นเนาะพี่ปั้นจัดงานแนวสอนแบบเด็ก67นะครับซึ่งจะมีมุมมองที่หลากหลายจากติวเตอร์หลายคนที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาต่างๆนะครับก็มีตัวพี่เองนะแล้วก็มีพี่ปั้นเองพี่เกมซึ่งติวอังกฤษตอนนี้ก็พี่เกมเนี่ยมาแรงมากสำหรับภาษาอังกฤษม.ปลายเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันใครดูจบแล้วฝากกดไลค์ให้พี่หน่อยหรือบอกต่อเพื่อนๆเพื่อให้เกิดประโยชน์นะช่อง YouTube ปีนี้พี่เอาจริงมากเลยก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันจนถึงปลายปีหรือปีหน้าเลยนะครับสำหรับเด็ก67แล้วก็เด็กซิ่วทุกคนนะต้อนรับเด็กซิ่วเหมือนกันนะยังไงก็ไว้พบกันนะครับถ้าเกิดว่างๆไปอุดหนุนหนังสือพี่ได้นะครับโอเคครับซิ่วทุกคน